กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะทางกสทช.นะคะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะก็ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกันนะคะคือโครงการส่ง SMS กด9เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมถึงแนวทางการปฏิบัติกรณีพบข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่บังควรทางสื่อสังคมต่างๆสำหรับโครงการส่งข้อความสั้น SMS นะคะโดยการกด9เป็นช่องทางให้ประชาชนนั้นได้ร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยส่ง SMS นะคะพิมพ์9นะคะส่งไปยังหมายเลข4567999นะคะขึ้นอยู่บนหน้าจอค่ะ4567999ทุกเครือข่ายจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งทางกสทช.นั้นจะมีการรวบรวมจำนวนผู้ร่วมแสดงความอาลัยผ่านช่องทางดังกล่าวรายงานไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไปนะคะรวมถึงนะคะการระงับยับยั้งข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่บังควรที่อาจจะมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมหรือว่าโซเชียลมีเดียของช่องทางต่างๆนะคะก็มีข้อปฏิบัติแนวปฏิบัตินะคะได้แก่ไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่คอมเมนต์ไม่เซฟนะคะแต่ขอความร่วมมือให้รายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะถ้าหากว่าคุณพบเจอข้อความหรือว่าคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะบน Facebook นะคะมีขั้นตอนง่ายมากๆนะคะให้ไปที่ Facebook นั้นๆหรือว่าแฟนเพจนั้นนะคะที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมให้คลิกที่คำว่าเพิ่มเติมและเลือกที่เมนูรายงานปัญหาเพจค่ะแล้วก็เลือกเหตุผลนะคะที่ต้องการแจ้งไปยัง Facebook กดส่งให้ Facebook ตรวจพิจารณาแล้วก็กดปุ่มคำว่าเรียบร้อยเพื่อยืนยันการส่งข้อมูลให้กับทาง Facebook นะคะหรือหากถ้าคุณนะคะพบคลิปวิดีโอหรือภาพนะคะบน YouTube ให้คุณกดปุ่มนะคะเมนูที่เขียนว่าเพิ่มเติมนะคะหรือปุ่มที่มี3จุดแล้วเลือกคำว่ารายงานบนวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั้นเลือกหัวข้อเนื้อหานะคะเป็นแสดงความเกลียดชังไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกเหตุผลว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบางคลิกส่งหรือว่าใช่เพื่อเป็นการยืนยันการรายงานไปยัง YouTube ค่ะหรือถ้าหากคุณผู้ชมนะคะพบที่ช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่ Facebook และ YouTube นะคะสามารถแจ้งลิงก์หรือว่า URL ของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะมายังอีเมล3อีเมลที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะ1212@mict.go.th mm@rta.mi.th หรือว่าเว็บ _report@nbtc.go.th นะคะก็ขอความร่วมมือคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจดไว้ก็ได้นะคะสำหรับอีเมลเหล่านี้นะคะก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะช่วยรายงานนะคะสำหรับข้อความหรือภาพวิดีโออะไรก็ตามที่ไม่เหมาะสมนะคะคนะจะได้ไม่ทะเลาะกันนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยนะคะท่านแรกของวันนี้นะคะจากคุณกุลจิลาค่ะเกิดวันเสาร์ที่3สิงหาคมปี11เวลา8โมงถูกไหมคะ9โมง10นาทีนะคะถามเรื่องของชื่อดีไหมคะอาจารย์ครับชื่อดีหรือไม่กุลจิราชยานีค่ะจริงๆด้านดีก็คือมันจะส่งผลให้เรามีความกระตือรือร้นขวนขวายตื่นตัวนะครับแต่บางครั้งอาจจะอีกมุมหนึ่งก็อาจจะต้องทำงานหนักกับคนอื่นเหนื่อยยากกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จนะครับฉะนั้นก็ลองดูถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากก็ควรจะปรับแก้เดี๋ยวลองพิจารณาควบคู่กับนามสกุลชยานีค่ะแต่ยังดีที่ว่ามันก็จะส่งผลอิทธิพลของคู่ธาตุน้ำก็คือในเรื่องของความสงบร่มเย็นลองดูนะฮะขยันถ้ามากเกินไปจนถึงขั้นเหนื่อยค่อยปรับแก้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณจินพรหมทัตนะคะเกิดวันอังคารที่26กุมภาพันธ์ปี17เว
เวลา16:30ชื่อนี้ดีไหมนะคะการงานหนี้สินคู่ครองโชคลาภค่ะแต่วันนี้มีชื่อเข้ามาเยอะนะฮะอันนี้น่าจะเปลี่ยนมาไหมคะเนาะชื่อสวยเชียวนะคะชินพรมทัศยอยักษ์กลันค่ะพิมพ์ตามนี้เลยนะฮะพรมไม่มีหอหีบนะครับค่ะก็เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่ได้เสียนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเล่นเดชเล่นสีเล่นมนตรีเพราะว่าตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเกิดวันไหนก็ใช้วรรคบริวารนำก็จะเสริมในเรื่องของคนรอบข้างสนับสนุนไม่ติดกาลีในกษัตริย์ก็เป็นคู่สมพลในแง่ของชื่อเสียงนะครับนามสกุลบุญพินิจโชคดีค่ะโชคดีนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลก็ถือว่าดีนะฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องปรับแก้แต่อย่างไรนะครับอาการงานหนี้สินคู่ครองโชคลาภค่ะแต่เรื่องของหนี้สินเนี่ยของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43ผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับอีกไม่กี่เดือนที่กำลังจะมาถึงในแง่ของภาระหนี้สินเนี่ยถ้าถามว่าเกณฑ์การเงินสภาพคล่องเป็นอย่างไรหลังวันเกิดก็ยังใกล้เคียงกับช่วงนี้อดทนหน่อยนะครับแล้วถ้าถามว่าเมื่อไหร่มันถึงจะดีขึ้นจริงๆอาจจะต้องรอให้ผ่านเข้า46เต็มไปแล้วนะครับส่วนการเสี่ยงโชคพื้นชะตากับปีจอนี้ผมไม่เชียร์ความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองปีนี้ถ้ามีคู่นะครับก็ต้องบอกว่าพยายามระมัดระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้ให้คุณซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกุลมณีลักษ์นะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี10วันพฤหัสนะคะวันที่1ธันวาจะมีโชคไหมคะถ้ามีจะได้จากเดี๋ยวนะคะถ้ามีจะได้จากไหนละกันถ้าขายของจะขายอะไรดีคะเดี๋ยวก่อนหวยออกวันที่เท่าไหร่วันที่1หรือว่าจะวันที่1ค่ะ ปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิด1เลยก็ต้องบอกว่าเกณฑ์โชคลาภทั้งพื้นดวงและปีจรไม่ดีและดาวการเงินก็เสียอยู่ฉะนั้นผมไม่เชียร์นะถ้าเสี่ยงโชคระวังจะเป็นหนี้เพิ่มเติมนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสทำทานกับคนชรานะในปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าทำแล้วไปเสี่ยงโชคไม่เอาคนเราสำคัญในเรื่องของสัมมาอาชีพนะครับเนี่ยแหละจะขายอะไรดีคะอาจารย์กลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งพฤหัสกับจันทร์ร้อยกันและอยู่เรือนที่ไม่เสียธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขายยาสมุนไพรนะครับเครื่องสังฆพันธ์นวดแผนโบราณหรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกน้ำพวกเครื่องดื่มอันนี้ดีนะเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์จริงๆนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุนันทาค่ะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์ปี33นะคะเวลาเที่ยง17นาทีวันเสาร์ชีวิตปีนี้เป็นยังไงคะปีหน้าจะดีไหมงานเงินความรักสุขภาพค่ะจ้ะก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเข้าย่าง28เต็มเหมือนกันฮะลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดเพียงแต่ว่าไฮไลท์หรือว่าเรื่องราวอาจจะต่างกันออกไปหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของสุขภาพที่อยากจะฝากก็พวกความเครียดในเรื่องของไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงในเรื่องของช่องท้องเน้นทางเดินอาหารเป็นหลักนะครับการทำงานหลังวันเกิดเป็นอย่างไรมูละหินะเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะแล้วก็ที่สำคัญพยายามอย่าสร้างศัตรูหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสไปบูชาพระไพรีพินาศนะครับขอให้ไปเช่าบูชานะและการจัดแล้วก็การทำบุญเสริมอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของทุนการศึกษาความรักหัวใจถ้าโสดอยู่เกณฑ์ความรักไม่โดดเด่นนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วความว่าอุตสาหะอาจจะเบื่อหน่ายพยายามอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่าอย่าเล่าเรื่องเดิมครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณอ้อค่ะเกิดวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนปี07นะคะเวลา 11:31 นาทีสุขภาพการงานและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องใช่ค่ะอังคารเสียอยู่เรือนเสียเล่นก่อนนะครับกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอุบัติเหตุอาทิตย์ก็สัมพันธ์ถึงเรือนเสียเหมือนกันก็เป็นกาลีในพื้นชะตาด้วยสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในแง่ของการทำงานเป็นอย่างไรอันนี้เพิ่งเลยผ่านวันเกิดนะครับสุขสันต์วันเกิดนะในช่วงย่าง53เนี่ย ขออภัยฮะเกณฑ์งานในช่วงย่าง53ให้ระวังปัญหาจากคนที่เราศัตรูที่มองไม่เห็นก็ได้
อย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปมันอาจจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับค่ะโชคลาภมีไหมคะเสี่ยงโชคไม่เชียร์ถ้าอยากจะซื้อจริงๆให้คนอื่นช่วยเลือกให้นะท่านต่อไปค่ะคุณสริตานะคะเกิดวันที่14มกราคมปี36ค่ะเวลา9โมงวันพฤหัสความรักครอบครัวการเงินค่ะปัตตนิกาลีนะครับก็ถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ประคองให้ผ่านย่าง24ไปเกณฑ์ความรักแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินหลังวันเกิดเป็นอย่างไรอย่าให้ใครขอยืมนะครับค่ะถ้าให้ใครขอยืมมีโอกาสจะเป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียแต่การรีสัมพันธ์ถึงเรือนงานหลังวันเกิดพูดง่ายๆตอนนี้เน้นเรื่องความรักส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง25เนี่ยต้องปรับตัวระวังการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานรวมถึงมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณหมั่นถวายน้ำดื่มนะครับหรือว่าถ้าเข้าวัดทําบุญก็บำรุงพวกข้าน้ำประปาที่วัดก็ได้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุพิชชาดานะคะวันนี้มีแต่คนชื่อสวยๆนะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี34นะคะเวลา 1:45 นาทีอยากจะถามเรื่องงานเงินความรักและจะเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่าคะ1กุมภาพันธ์34ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะเพราะ34เป็นคนรุ่นใหม่ละฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ถ้าไม่ตรงส่งมายืนยันใหม่เดี๋ยวลองสะกดชื่อเลยครับซอเสือสระอุค่ะพอพานสระอิชอช้างแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นขอไข่สระอาหรือเปล่าเนาะสุพิชขาดาล่ะคะสุพิชชาดอ๋อขาขอไข่ใช่ไหมลูกทอทหารเหรอคะขอไข่ฮะใช่ไหมลูกขอไข่เนาะน่าจะอ๋อขอไข่สระอาค่ะแล้วก็ดานะคะถ้าพิมพ์ผิดพิมพ์มายืนยันนะเพราะว่าสุพิชขาดาผมว่าไม่น่าจะใช่แล้วขอไข่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับชอช้างอาจจะลองดูอาจจะลองดูให้ดีกว่าไหนๆก็ตอบแล้วเนาะสุพิชขาดาอันนี้ไม่สวยเลยไม่ดีเลยลองสุพิชชาดาน่าจะเป็นอันนี้เนาะก็เหมือนกันในแง่ของเลขศาสตร์แล้วก็ติดกาลีฉะนั้นชื่อนี้ควรจะเปลี่ยนแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยบนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณเป็นคนวันพฤหัสมีภัยชนะวักเสาติดกาลีค่ะอาถามงานเงินความรักดูให้หน่อยค่ะตอนนี้ย่าง26นะย่าง26กาลกินีก็อันหนึ่งระวังอุบัติเหตุมันโยงถึงตัวด้วยนะปีนี้ไปทำฟันขูดหินปูนบริจาคโลหิตซะส่วนงานอาจจะอยู่ไม่ติดที่ฉีดประจรลงเท้าหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงตอนนี้ให้คุณซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะถวายพระสงฆ์จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอนุชาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมปี41นะคะเวลา 9:15 นาทีชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคู่ครองการงานสุขภาพโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง19นะจ๊ะย่าง19ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องผมใช้คำว่าทั้งงานแล้วก็ทั้งในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงอะไรนะทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไปก็ใช่ว่าจะดีขอให้อดทนนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานเนี่ยเหนื่อยยากแต่ถ้ามีการประเมินผลรับรองว่าหายเหนื่อยถ้าไม่ได้รับการยอมรับมากขึ้นก็อาจจะมีในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนสิทธิประโยชน์สุขภาพดูในพื้นชะตานะครับจันเป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิสิตดวงและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์นะเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณอนุชิตนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24เมษายนปี29ค่ะเวลา9โมงครึ่งการงานวงเล็บว่าตกงานอยู่นะคะความรักก็บอกว่าโสดชีวิตจะดีขึ้นบ้างไหมครับ24เมษายน29วันอาทิตย์แต่ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันพฤหัสเลยนะว้าวหลายวันหลายวันแต่ว่าถ้าเป็นพฤหัสแล้วตรงเนี่ยมันก็เสียทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินอยู่เอาเป็นว่าส่งมายืนยันอีกครั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยช่วงนี้หาโอกาสถวายสังฆทานสดข้าวปลาน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบค่ะลองตรวจเช็คอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่23พฤษภาคมปี11นะคะเวลา14นาฬิกา45นาทีโชคลาภการงานสุขภาพและการเงินค่ะต
อนนี้ว่าเหนื่อยเรื่องเงินนะครับแต่หลังวันเกิดเนี่ยเข้าย่าง50เนี่ยดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าใช้จ่ายเกินตัวหรือว่าสร้างภาระแล้วหวังว่าทุกอย่างมันจะดีไม่ใช่โดยเฉพาะการกู้ยืมการเอาเงินในอนาคตมาใช้หลังวันเกิดก็ฝากนะครับวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยตรงที่สุดส่วนในเรื่องของการทำงานหลังวันเกิดพยายามอิงหน่อยพยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้จะมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือสุขภาพก็เน้นในเรื่องของอาหารการกินนะครับช่องท้องลำไส้นะครับภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเรื่องของพวกกระดูกไขข้อและดวงนี้อยากให้เช็คร่างกายเป็นประจำโดยเฉพาะย่าง50ที่กำลังจะมาถึงอย่างน้อยปีละ1ครั้งโชคลาภมีไหมคะสิ่งโชคผมก็ไม่เชื่อจริงๆเอาละค่ะตอนนี้สายสดสายแรกของวันนี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะจะขอดูให้แฟนนะคะโอเคขอบคุณแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ย31พฤษภาคมค่ะครับพศค่ะ2514ค่ะเวลาเกิดค่ะประมาณทุ่มหนึ่งอะค่ะโอเคแฟนเกิดวันจันทร์นะครับค่ะจ้ะชื่อแฟนชื่ออะไรฮะมีสระไหมฮะชื่อกฤษณพลค่ะนี่แหละกฤษณะไม่มีสระนะคะไม่มีสระเดี๋ยวลองดูนะกฤษณพลค่ะสะกดฮะกอไก่รอรึหรือเปล่าจ๊ะค่ะแล้วก็สบฤาษีนอนเนนนอนเนนพอพานรอลิโอเคนามสกุลฮะก้อนแก้วตรงตัวนะก้อนแก้วค่ะโอเคชื่อผ่านนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46ค่ะ46ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะแฟนแฟนรับเหมาต่อเติมบ้านอยู่ความจริงผมฝากบอกงี้นะดวงเนี้ยมีลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นชะตาของผมนะฉะนั้น1ก็ต้องพูดว่าถ้าสนใจโหราศาสตร์ผมเชียร์แต่ถ้าเขาไม่ชอบถามว่างานรับเหมาก่อสร้างเนี่ยดาวเสาร์มันอยู่ในเรือนชะตามหาอุดก็จริงๆแหละเห็นไหมสุดท้ายก็ได้เป็นเจ้าของกิจการจะเล็กใหญ่ไม่ว่ากันแต่ถ้าถามว่ามันโฉลกหรือไม่เหนื่อยนะเหนื่อยพอสมควรแต่ถามว่าทําได้แต่ถามว่าเคยดูกับอาจารย์นะคะของเราว่าทําได้ค่ะดวงเราเองอะค่ะคือของแฟนเนี่ยทำได้แต่เหนื่อยหน่อยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่ของแฟนลองปรับอย่างนี้นะครับปรับจากสิ่งที่ทำสมมติปัจจุบันถ้าวิ่งรับงานใช่ไหมลองเปลี่ยนเป็นคนกลางระหว่างผู้รับเหมากับลูกค้าแล้วเรากินเปอร์เซ็นต์กินหัวคิวอันนี้ดีกว่าเพราะว่าดาวพุธของแฟนคือเคยดูของหนูดูกับอาจารย์แล้วนะคะจ้าอาจารย์บอกดวงหนูว่ารับเหมาต่อเติมได้ค่ะจ้าแต่นี่พูดถึงแฟนไงแต่ว่าอาจารย์ให้ออกไปกับแฟนเลยแต่ไม่มีเวลาออกไปเลยอะค่ะก็เอาใหม่ฟังใหม่นะผมพูดเหมือนเดิมทุกอย่างแหละตั้งดวงคุณดูผมก็จะพูดเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราจะดูดวงของแฟนถูกไหมค่ะนะครับก็ถามว่าของแฟนเนี่ยอาจจะไม่เด่นเท่าเราแต่พอทำได้เหนื่อยหน่อยติดขัดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เด่นในดวงของแฟนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงว่าดาวพุธสวยลองดูถ้าไม่ต้องทำเองการเป็นคนกลางระหว่างผู้ว่าจ้างกับลูกค้าเนี่ยแล้วเรากินเปอร์เซ็นต์เอาอะอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะอย่างเงี้ยดีกว่ายืนยันว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะที่ผ่านมาก็ติดขัดๆถูกไหมเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเหมือนจะสุดแต่ไม่สุดแต่ไม่ได้ถึงขนาดแย่แต่อาจจะต้องทำงานยากกับคนอื่นเก็บเงินช้างานเสร็จช้าอาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นคนงานหรืออะไรเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นในลักษณะแฟนรับงานมาแล้วให้เราไปทำอย่างนี้ได้ไหมคะคือคำว่าอาชีพถูกโฉลกถ้าในดวงคุณเด่นเนี่ยถ้ายิ่งไปมีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ยิ่งดีนึกออกไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะสามีภรรยาทำงานกันก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วล่ะค่ะนะก็พูดเหมือนเดิมฟังผมให้ดีอีกหนึ่งรอบก็คือถ้าคุณมีโอกาสมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ก็ขอให้ลงมาช่วยและของแฟนเนี่ยลองดูถ้าเป็นลักษณะคนกลางและกินส่วนต่างกินเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีจะไม่เหนื่อยเท่าตอนนี้จะไม่เหนื่อยเท่าแบบนี้อืมค่ะปีที่แล้วไม่ดีเลยของแฟนถูกไหมย่าง45ย่าง45นี่ไม่คือแบบแทบจะเลิกทำอ่ะแล้วก็งานไม่มีนะแต่ว่าเขาย่าง46ย่าง46เนี่ยยังพอมีบ้างแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ดีเลยนะครับก็ตามนั้น
ค่ะจ้ะแล้วปีหน้าล่ะคะก็เวลาดูตามอายุย่างนะจ๊ะก็คือเข้าย่าง46ย่าง47เนี่ยยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนไงว่าลองดูการเป็นแค่คนกลางไม่ต้องทำเองทั้งหมด คือพูดง่ายๆเหมือนกับไปสับงานได้งานมาแล้วเราไปสับต่อให้คนอื่นก็ได้แล้วเรากินส่วนต่างอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยดีกว่าทำเองอันนี้ดวงแฟนนะพูดถึงของแฟนค่ะนะอาจารย์คะแล้วคืออยากจะลางวัดที่แบ่งคือพ่อแม่เขาให้ที่ไว้อะค่ะแต่เขายังไม่ได้แบ่งกันนะคะค่ะเอาอย่างนี้ผมก็อยากจะลางวัดส่วนของแฟนออกมาจะมีโอกาสได้ไหมคะผมก็ตอบแบบนี้หนึ่งวงกลมมรณะมูละมรดกค่ะโพคาเป็นสีก็มีโอกาสที่จะได้มาในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพยายามดำเนินการทำในช่วงย่าง46นี้ค่ะจากนี้จนถึงพฤษภาเพราะว่าถ้าทำหลังวันเกิดผมกลัวว่าจะมีปัญหากับบรรดาพี่น้องนะค่ะเพราะว่าตั้งใจจะเดี๋ยวเดือนหน้าจะเริ่มทำเลยนะก็มีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสังหาและโพคาเป็นสีหมายถึงการได้มาครับค่ะคือบ้านของเราอยู่บ้านที่103/4นะคะจ้าแล้วของแฟน6/1อะค่ะอยู่หลังไหนดีกว่ากันนะคะความจริงไม่ได้ถึงขนาดเสียหายอะไรค่ะนะก็คือแต่ว่าถ้าให้ชั่งน้ำหนักเนี่ยก็ทับ4ก็โอเคกว่าแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุผลแต่ถ้ามันมีเหตุผลความจำเป็นในการใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยทับ1ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายแต่อย่างไรเพียงแต่ว่าอย่าใจร้อนเท่านั้นเองค่ะคือมองไว้ว่าอนาคตอยากจะเปิดค้าขายเล็กๆน้อยๆอะค่ะก็ต้องดูทำเลทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะว่าทำเลจริงๆสมมุติว่าบอกว่าเลข4ดีแต่อยู่ไกลปืนเที่ยงเงี้ยมันก็คงขายของลำบากนึกออกไหมต้องดูควบคู่กันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของตัวเลขมากมันมีผลน้อยกว่าดวงเยอะค่ะมีผลแต่มีผลน้อยกว่าดวงเยอะค่ะเชิญค่ะเรื่องคู่ครองมันไม่ค่อยลงกันเลยค่ะศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูนะแต่ก็อยู่กันได้แหละนะครับมีระยะห่างให้กันบ้างปีที่แล้วเหมือนกันทะเลาะกันเยอะมีทั้งปัญหาเรื่องงานมีทั้งปัญหาเรื่องของความรักและอาจจะเถียงทะเลาะ กันเรื่องงานก็เป็นได้นะจ๊ะแปลว่าถูกไหมล่ะก็จะมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องของอาชีพการงานและส่งผลถึงความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนแต่เอาเป็นว่าเนี่ยพอพ้นย่าง45ไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นอดทนหน่อยแล้วก็ปรับกลยุทธ์อย่างที่ผมบอกเป็นคนกลางและกินส่วนต่างเงี้ยโอเคค่ะเนาะอ่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวิชาญนะคะเกิดวันจันทร์ที่23เมษายนปี2494นะคะเวลา1ทุ่มเศษสุขภาพและการเงินค่ะเวลา1ทุ่มวันจันทร์ถูกต้องมีสระทั้ง2ตำแหน่งนะฉะนั้นชื่อติดการดีลองดูฮะป่วยไหมไม่รุ่งไหมเก็บเงินไม่ได้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นควรจะปรับสุขภาพกับการเงินด้วยพื้นชะตาอังคารเสียอาทิตย์เสียอยู่เรือนเสียเล่นก่อนสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอีกกลุ่มหนึ่งกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุส่วนการเงินเป็นโดยเฉพาะปีจรนี้ต้องระวังนะอุบัติเหตุของคุณเนี่ยให้หาโอกาสนะครับซื้อพวกได้เข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรการเงินอลีเป็นกาลีนะมีปัญหาสภาพคล่องไม่มีหนี้ระวังจะมีหนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณเอกชัยนะคะเกิดวันพุธที่9พฤษภาคมปี33นะคะเวลาเที่ยง13นาทีงานเงินโชคลาภค่ะเที่ยง13นาทีวันพุธ เป็นพุธกลางวันถูกต้องนะครับกรรมะเป็นกาลีนะไม่กล้าตอบเลยมีปัญหาเรื่องงานก็ได้ไม่สบายใจก็ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วผมเน้นปัญหาเรื่องปัญหาภายในนะปัญหาภายในองค์กรปัญหาภายในหน่วยงานนะครับของคุณเนี่ยปีจรนี้ให้ซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดส่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องเป็นอย่างไรเลยครึ่งปีหลังมาเนี่ยอาจจะติดขัดหมุนไม่ทันบ้างเป็นช่วงนะครับแต่ผมอยากจะใช้คำว่าก็ยังพอจะมีศักยภาพพอยังหาไ
เสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบนะครับนะครับท่านต่อไปค่ะคุณสุทธิศักดิ์เกิดวันศุกร์ที่31สิงหาคมปี05นะคะเวลาบ่ายโมงตรงอยากถามเรื่องของการงานค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องถ้าจะให้ดีบอกมาอีกสักนิดหนึ่งว่างานจะทำอะไรแต่ว่าย่าง54ที่ผ่านมานะครับเกณฑ์งานมันเสียแล้วก็มีโอกาสจะกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่พอเลยเข้าเดือนกันยาเนี่ยพ้นวันเกิดมาแล้วเข้าย่าง55เนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ก็ดีคนที่ทำงานช่วยเหลือกันก็ดีเนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและช่วงนี้การเจรจาการค้านะการสื่อสารมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จพยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้นะคุณจะไม่เหนื่อยเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ฝากระวังในเรื่องของคดีความรวมถึงสุขภาพโดยเฉพาะกับอาการที่ไม่ชัดเจนพวกสิ่งแปลกปลอมพวกนี้หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะคะเอาละค่ะต้องพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อสำหรับสายสดที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422 1606พักสักครู่ค่ะ